ประมงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับเกือบปีครับนั่งดูอยู่ผมก็เกษียณมาก็ดูทั้งแห้งทั้งถ่ายแห้งถ่ายน้ำน่าจะดีเพราะว่านาบ้านผมเป็นนาล่มสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมกับทีมงานเดินทางมาส่งรถไถนั่งขับเจ้ากระทิงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาไกลนิดนึงนะครับมาถึงจังหวัดพัทลุงกันเลยทีเดียวก็ผมกำลังเดินทางไปที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าเลยครับบ้านลูกค้าแล้วทีมงานเจ้ากระทิงก็เริ่มทำงานกันทันทีครับเริ่มจากนำตัวรถไถเจ้ากระทิงพร้อมอุปกรณ์ลงจากรถขนส่งก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ผมกับทีมงานนะครับมีความยินดีมากเลยนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาส่งตัวรถไถนะครับเจ้ากระทิงนะครับครับให้กับเฮียไม่ทราบชื่อเฮียอะไรเอ่ยสมศักดิ์ตีนปานครับครับเฮียสมศักดิ์ไม่ทราบอยู่ที่ไหนครับอยู่บริเวณไหนเอ่ยตอนนี้ใช่ไหมหมู่1ตำบลปางมูอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับครับผมโอ้พัทลุงเลยครับวันนี้ก็ผมก็ยินดีมากนะครับมีโอกาสได้มาแล้วก็จังหวัดพัทลุงก็เป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็คราวนี้ใช้เวลาพูดคุยกันเล็กน้อยได้ครับนะครับไม่ทราบว่าพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเฮียสมศักดิ์ไปดูตัวรถมายังไงบ้างครับก็ผมทราบจากดูใน Google มาก่อนครับครับดูในแล้วก็เกือบปีครับนั่งดูอยู่ตั้งแต่ผมทำงานอยู่เพชรบุรีก็นั่งดูตลอดอ๋ออยู่เพชรบุรีเหรอครับครับแต่ว่าก็เกษียณมาอ๋อครับผมครับผมก็เลยมาทำนาของตัวเองครับเราตอนนั้นดูแล้วช่วยรบกวนเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับตัวรถคันนี้ก็มันดูมาหลายยี่ห้อครับหลายโรงงานแต่ว่ามาติดใจ2ตัวแต่ว่าพอมาดูตัวนี้แล้วพอไปเห็นในจุดโรตารี่มาผมเลยไปที่โรงงานเลยครับครับผมไปคนเดียวด้วยสุดยอดสุดยอดแล้วไปเจอน้องเขาก็สั่งครบชุดเอาตัว PTO ใช่ไหมครับเกียร์ PTOเซตใหญ่เลยเซตใหญ่สั่งครบชุดเลยสุดยอดเลยครับแล้วสุดท้ายแล้วพอหลังจากที่ได้ศึกษาดูข้อมูลแล้วอะไรที่ทำให้เฮียตัดสินใจเลือกคันนี้ครับก็ดูทั้งแห้งทั้งถ่ายแห้งถ่ายน้ำผมคิดว่าน่าจะดีเพราะว่านาบ้านผมเป็นนาล่มมันเป็นนาล่มแล้วบางที่มันลึกรถอื่นมันลงไม่ได้มันติดแต่ตอนนี้ดูแล้วมันมีล้อเหล็กอะไรเงี้ยนะมันมีล้อเหล็กก็ยังดีกว่าไออื่นอ่ะครับผมเลยต้องตัดสินใจครับขอบคุณมากเลยครับครับครับก็ยังไงผมกับทีมงานต้องกราบขอบพระคุณเฮียสมศักดิ์อีกครั้งนึงนะครับครับครับที่มั่นใจแล้วก็เลือกใช้รถไถทางโรงงานขอให้เฮียสมศักดิ์สุขภาพแข็งแรงนะครับครับแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รับชมผลงานจากทางเรานะครับถ้าใครชอบคลิปสนุกๆแบบนี้
ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้ากระทิงด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ